ผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับมื้อนี้ก็เจอกันอีกคลิปนึงเนาะก็ลงมาตกปลาแม่น้ำโขงครับฮะซื้อลูกชิ้นมานั่งกินน้ำเ พิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงลงเบ็ดเสร็จก็ถ่ายวิดีโอให้มูบ้างนะครับเนาะก็ยังบ่รู้ว่าจะได้ปลาป่ะมื้อนี้เอาบรรยากาศยามมื้อแลงช่วงประมาณ 5:00 น.แลงนิดๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับบรูวับมึงจะได้ปะบุ้นปลาก็ได้ช่วงนี้ปลากินเนื้อยากครับน้ำโขงปลาเครื่องปลากดครั้งตัวใหญ่ๆไม่เคยเข้านะครับส่วนมากจะเป็นลูกพวกลูกปลาแข่ลูกปลาเพาะนะครับรุ่นประมาณใหญ่กว่าไฟแช็กนิดนึงเลยล่ะตามมือนี่ก็เอาเนื้อมากับเป็นไส้เดือนนะครับอันนี้เอาเหยื่อไส้เดือนมาเดี๋ยวนะนี่นะครับเหยื่อไส้เดือนนะครับคุดเอาอยู่ข้างคอใกล้ฮะละแรกว่าเสือแม่งแกบแม่ขี้ข้านไงก็เละเอาใส่เดือนครับลองเบิ่งมือนี่กระซิบอยู่เล็กดอกกระซิบประมาณ 2-3 ทุ่มกระซิบเมื่อหรอครับเดี๋ยวที่ตกไปเรื่อยๆนะครับถ้าฝนหมดตกกันนะสภาพไม้กันเนี่ยครับที่เห็นสีฟ้าๆที่เป็นตะไคร้เขียวนะครับเขาเอิ้นว่าตัวรอบดักกุ้งนะครับดักกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยปลาเล็กปลาซิวขั้นนั้นเขาจะลอยท่วนน้ำขึ้นมาไว้ท่วนน้ำขึ้นมากันจะขับในรอบนะครับเป็นวิธีชาวบ้านนะครับวิธีชาวบ้านมองเห็นจากสะพานไทเล่าเนาะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบันไดทั้งขึ้นนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ทั้งบุละยางลงมาแถลงว่าจะนั่งซิดอยู่บันไดแล้วครับแต่เบื้องหลังมันมีก่อหญ้าขวางอยู่กับเล็บบอซิดแต่ว่าตอนยางลงมาเมื่อกี้เห็นปลานิ่นครับปลานิ่นกระชั่งแต่มันหลุดมากนะครับตัวปลาซัมฟาร์มเมอร์ครับร้อยดองแดงดองแดงช็อกน้ำบ่ไปใส่แล้วบุ้นี่นะครับให้เบิ่งครับผมเห็นหนาเนาะหนาบานเพื่อเวอร์เพื่อนเพื่อนว่าครับกะเดี๋ยวทาเบิ่งกันต่อไปครับคันได้ปลาคันได้ปลาผมกะสิถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งอีกนะครับเด้อมื้อนี้ออกมาฟอฟ้าวบ่ได้ขาตั้งกล้องมาอีกแล้วล่วงขนาดเลยผมลืมดีขนาดครับเอ้าระวังกันครับรอติดตามกันต่อไปครับผมมาแล้วพี่น้องแม่งขี้นาคกำลังนั่งตกปลาเพื่อนๆครับผู้มีอันจะกินนะครับเจ็ตสกีผ่านหนาไปแล้วเด้อน้ำโขงปูนเห็นเท่านั่งตึกป่าเฝ้าเรียวขึ้นทางยังตายเลยเอาเราบ้างต่อหมอสะพานเด้อเอาเด้อปูนปูนไปละปานี่ขึ้นมาได้บาทนี่แต่บังนะครับถึงจะเป็นเรือลำน้อยๆหรือว่าเจ็ตสกีหรือยังกระทางฮะถ้าขับผ่านนะขับผ่านมันจะเกิดคลื่นนะครับคลื่นยางแห้งนั่นแหละกำลังมาแล้วตอนนี้คลื่นทางฟังเล่าพี่น้องทางสปป.เล่าเพิ่นก็ซ้อมเรือนะครับ1 2 1 2นั่นแหละซ้อมมีเบิดปีบ่เห็นเพิ่นแข่งอยู่ไสจักคนที่ไปแข่งอยู่ไสเนาะผมแม่มือได้ก็ได้เสียง1 2 1 2นั่นน่ะเอาพ่อปันนั่นน่ะครับโอ้แสดงว่าขึ้นมาบ่ถึงครับบ่เพิ่นเลี้ยวก่อนเนาะขึ้นมาบ่ถึงอันเห็นต้นไม้ต้นน้อยๆเห็นบ่ครับประมงชายฟังได้ผมมัดเบ็ดผูกไว้หลังนึงยุ่นกะใส่เนื้อใส่เดือนไว้กันครับบ่เที่ยวฟุกนะเพราะว่าเพิ่นมักร้อยเขามากินน้ำฟังตอนคำๆครับปรากฏข้างเงี้ยแหละแต่ก็ขั้นใดก็ใส่บ่ใหญ่ดอกว่าขั้นเพิ่นกินครับเต็มที่ก็บ่เกินขึ้นบ่น่าจะเกินคอแขนเนี่ยแหละถ้ามันเข้าเด้อครับตอนนี้ก็หกโมงสิบหกนาทีนะครับหกโมงสิบหกนาทีหกโมงเย็นบรรยากาศเรื่อยๆครับเรื่อยๆยังรุ่นกันอยู่
ยังบ่เข้าเถอะปลากันเลยมิดอยู่แต่ว่าหลังจากที่ผมลงเบ็ดไปได้สักพักนึงนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเบิ่งอันช็อตแรกกันขึ้นบ่อนอยู่เด้แต่บ่รู้ว่าปลายังขึ้นบ่อนแห้งอยู่ขึ้นเลื่อยเลื่อยตัวกระชั่งสีเอ้ยเลื่อยตัวรอบสีฟ้าไปนะครับขึ้นบ่อนน้ําแตกกระจายเลยก็คือสิบหลายโลเลยดอกครับตัวนั้นขั้นกินก็คือเสียวขึ้นบ่ได้ดอกบางช่วงเลยใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ภาวนาว่าให้ลองมากินขั้นของผมเบิ่งมื้อนี้เอาขั้นเก่าฟูดมากครับขั้น Vbad Intergen 2020นะครับลอก Shimano Sena 3000ตัวเก่าตัวมันนี่แหละลองเบิ่งสิกินบ่มื้อนี้ครับมื้อนั้นก็เจอของใหญ่เบ็ดเหยียดไปบ่ได้ปลาตั้งแต่มื้อนั้นมาปลากันแทบจะบ่เข้าเลยมิดครับแม่น้ำโขงก็ขึ้นไล่แล้วได้ครับขึ้นเยอะแล้วนะมื้อนี้ขึ้นเยอะแล้วเอาครับเดี๋ยวทากันต่อไปเนาะในมุมมองไม่ล่ะครับได้ขาตั้งกล้องแล้วไม่ไพ่นี่ละรักไม่ไพ่นี่ละมัดใส่หนังยางก็เบิ่งบรรยากาศกันไปครับมาครับพี่น้องเมื่อกี้ปลาเป็นบ้านนะครับอยู่กลางในรอบดักกุ้งนะครับปลาเริ่มเข้าฟังแล้วนะครับปลาเริ่มเข้ามาฟังThank you.
เดี๋ยวขึ้นแล้วเปลี่ยนเหงื่อนะครับประวัติเมื่อกี้ป่าตอดนะอาจจะหล่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะต้องเช็คเหงื่อบางก่อนฟังแล้วพี่น้องฟังซะแล้วเบ็ดเหยียบนะครับมันของตะไคร้ของตะไคร้คุ้มหินนะครับนี่นะครับเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นต่อไปครับ
คเข็นตะเปียนเงียอีกเงียนึงนะครับขาดอีกให้เขาของตะแกรงเล็กนะฮะเดี๋ยวเบิ่งกันต่อไปครับฝาก็เริ่มมืดแล้วล่ะช่วงนี้ฝาก็เริ่มมืดแล้วนะครับฝาเริ่มมืดแล้วเฮาก็ต้องมีตัวนี้นะครับไฟฉายกลางคืนนะครับใส่หัวนะเพื่อความปลอดภัยนะครับบ่มีบ่ได้เด้แม่ทั้งทาอันตรายโอเคครับผมถ่ายเบิ่งกันไปครับเมื่อกี้ส่งฝาหน่อยตอดๆอยู่ตอดผมยืนอยู่หลังกล้องจักหน่อยยุ่งกันเริ่มมากแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นตัวเครื่องไล่ยุงนะครับสั่งในลาซาด้ามาราคา10บาทใช้ได้ผลดีนะครับกันยุงนะครับเปิดมันจะเป็นเสียงอัลตราโซนิกนะเสียงไล่ยุงนะครับเพื่อนๆที่สงสัยแล้วหอยยังไว้คอเนาะหอยตรงแรงเบิ่นพาด้วยครับเด้อเครื่องไล่ยุง
ครับผมพี่น้องครับมีตัวประหลาดมายามนะครับตอนนี้ป่าบ่ท่านเขาครับประหลาดนี่ตัวประหลาดเห็นบ่ครับเห็นไหมนั่นตัวอะไรงูน้ำนะครับพี่น้องมาอยู่ไกลมองซ้ายเบ็ดผูกพอดีเลยท่านบ่มีไฟเดมือลงไปที่ตอดมือนะครับพี่น้องโอ้อันตรายเลยบ่รู้ว่ามีพิษบ่มีพิษหรอครับแต่ว่าก็เป็นตาย่านอยู่นะครับส่วนขั้นใหญ่เฮาก็ยังมิดอยู่นะครับยังมิดจีรีอยู่เลยพี่จัดยุ่งกันเริ่มมาแล้วนะครับเปิดเครื่องตีติดๆไรอยู่นี่ติดหน่อยก็คือสิได้เมื่อแล้วล่ะครับเบิ่งซ่องล่ะป่าบ่เข้าแม่เขาแต่ป่าหน่อยตอดเยอะแยะป่าใหญ่บ่เข้าเลยบ่อนเห็นแต่บ่กินเนื้อนะครับบอลนี่เห็นแต่ไม่กินเดียโอ้ทำแล้วเมื่อตึ๊บนะครับตั้งแต่เปิดแฟชซอยนะครับเมื่อปุดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยงเทิงพูนครับก่อหญ้าเสียงป่าบอลอยู่ครับเติบบรูปายังอยู่นี่ครับแล้วนั่งทากันเบิ้งอีกสักพักครับถ้าบ่เข้าอีหลีก็สิได้เมื่อแหละครับก็สิได้ไปนั่งตัดต่อวิดีโอให้เพื่อนเบิ้งแหละครับผมเอ้าซ้ำอีกก่อนครับครับผมก็เมื่อนะครับเนาะเพื่อนๆมันบ่เข้ามั้ยมื้อนี้ป่าเงียบเหมือนเดิมนะครับกลับบ้านตัวกลับบ้านสิรออะไรได้เหี่ยวแล้วมาขุดแห้วก็ได้แห้วครับวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้ก็ต้องกินเห็นบ่ครับก็ไปเดี๋ยวเฮาเก็บของมาบ้านครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับครับพลุงพลังนะครับแป๊บนึงถือว่ามานั่งเล่นชิวๆครับพี่น้องครับมานั่งเล่นชิวๆปลาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาออกบรรยากาศเนี่ยมาแรงมานั่งเกลือยุ่งโอเคครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะบ่มีหยังนะครับเนาะก็ได้ซ้ำที่เห็นแล้วครับปลากะบ่กินก็ได้มานั่งเล่นนะครับผ่อนคลายอริยบทครับกะโอเคครับมื้อนี้ก็คือสิซ้ำนี้แหละครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามครับขอบคุณครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามีโอกาสมาตกปลาแม่น้ำโขงไหมครับสวัสดีครับ